สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็พอดีน้องก้าวนะครับผมนะก็หลังจากที่มาซ่อมกีตาร์แล้วนะครับไปทานข้าวอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มาอยากที่จะมาลองเอฟเฟคนะก็ได้เอาเอฟเฟคที่มีอยู่เนี่ยเอามาลองดูด้วยแล้วก็ได้มาลองหลายๆรุ่นจริงๆแล้วน้องก้าวมีกำหนดไว้เป็นรุ่นอะไรบ้างที่เล็งๆไว้ตอนนั้นถ้าตอนแรกสุดที่มาจากที่บ้านเลยคือมาดูหมูแดงกับเต้เต้ล็อกยูครับตอนนั้นอ๋อมาดูหมูแดงอ๋อสาวพี่หมูสาวพี่หมูใช่ใช่แล้ววันนั้นพอมาลองวันแรกที่มาลองก็คือเหมือนกับว่าเราไม่เขาเรียกอะไรสาวพี่หมูก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่แค่ไม่ถูกจริตเราเฉยๆสาวเขาจะแบบวินเทจไปนิดนึงเราต้องการสาวแบบโมเดิร์นอะไรอย่างนี้ก็เลยตอนนั้นก็เบนไปหาเต้ๆแล้วเบนไปหาเต้ๆแล้วใช่แต่ว่าเขาคือตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ลองแค่2ก้อนไงก็เลยแบบว่าพอมารอบนี้เราได้ลองหลายก้อนคือแล้วเราก็ลองไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเอ้ยมันมีก้อนนึงที่ผมเนี่ยที่ผมมาลองก็คือ Gestortion ครับ Gestortion นี่นะของจันโอ Gestorter นะเป็น Gestortion นี่นำเสนออะไรตัวนี้นะครับนะสาวเป็นไงมั่งโดนแค่ไหนก็ผมโดนใจพาร์ทคลีนกับพาร์ทบูทมิดบูทเขาคือตัวก็อันเนี้ยดีแต่ว่าเสียงแตกผมยังแอบยังลังเลใจอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังลังเลอยู่นะครับผมนะเพราะว่าคือในโหมดภาคนี้จะเป็นโหมดภาคพิเศษเลยนะครับนะผมนะก็พรีเซนต์พอดีจันเต้มาพอดีเลยก็เลยให้จันเต้ได้พรีเซนต์ให้กับน้องก้าวได้ลองดูแล้วเป็นไงโอเคไหมจันเต้นะเขาพรีเซนต์ใช้ได้กว้างดีนะใช่ตอนแรกคือเมินเลยใช่ไหมยังไม่แน่ใจใช่ไหมไม่ถึงกับเมินครับก็คือเราโอเคแล้วแต่แค่ว่าแบบมันมีอีกหลายๆตัวให้เราลองอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจันเต้มาแล้วบอกโหไล่เวทมนต์เลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมนี่มีนำเสนอนี่ตัวนี้นะครับผมนะของอาจารย์ทิมนะอาจารย์ทิมนะครับผมนะดีซัสสตูดิโอนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเด็ดอีกตัวนึงนะครับผมเนี่ยครับผมนะพี่ตุ๋ยก็ติดตามอยู่นะผลงานถือว่าโอเคเลยนะครับนะพี่ตุ๋ยติดตามอยู่ข้อมูลของคุณทีมนะครับผมนะช่องดีซัสนี่ถือว่าเป็นข้อมูลแน่นเปี้ยเลยนะครับผมนะหลายๆอย่างที่พี่ตุ๋ยไม่มีเนี่ยก็ต้องไปแอบส่องดูช่องเขานั่นแหละนะครับผมนะนี่เป็นอันนี้ยังไงนะซื้อมายังไงนะตัวนี้ก็ติดต่อผ่านเพจเขาไปเลยครับผมนะข้อดีของจุดเด่นของตัวนี้คือยังไงนะก็ข้อแรกเลยคือเป็นก้อนโคลนของ King of Tone ครับ Analog Man King of Tone อ๋อเป็นก้อนโคลนใช่เป็นก้อนโคลนมานี่เนี่ยโคลนมาครับเนี่ยครับงานทุกอย่างโดยรวมถือว่าออกมาโอเคเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะเขามีบอกไหมว่าตัวที่เท่าไหร่ไม่มีครับแต่จากที่แจ้งมาเขาบอกว่าทำมา50ตัวแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจยังมีของโอ้นะครับผมนะจานทิมน่าจะมีหมายเลขหน่อยนะโอ้โหนะดูอุตสาห์นะบอกมี50ก้อนถือว่าเสียงก็โอเคครับผมเสียงก็สุดยอดเลยนะครับเสียงสุดยอดเลยวันนี้อันนี้จะเป็นโหมดภาคโอเวอร์ไดฟ์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกัน2ก้อนเหมือนกัน2ก้อนแตกกันครับนะพี่ตุ๋ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบรีวิวเก่งอะไรนะครับผมนะแต่ว่าอธิบายจะถามจากของน้องก้าวเป็นคนซื้อมานะครับนะอันนี้ให้ชมกันครับผมนะครับครับงานโอเคเลยนะครับผมนะครับนะสุดยอดครับผมนะวันนี้แล้วตรงนี้เวลาเราซื้อมาเนี่ยเราจะเอาระวังยังวางพวกนี้ยังไงนะครับผมน้องก้าววางพวกนี้ยังไงตอนแรกผมตั้งใจว่าให้ก้อนตัวเนี้ยครับไอ้ทวินเอ็มเพอเรอร์ตัวเนี้ยเป็นก้อนแบบเหมือนโอเวอร์ไดฟ์อะไรประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีบูสต์หรืออาจจะเซตโอเวอร์ไดฟ์ไว้2แบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องการเสียงที่เป็นเสียงดิสทอร์ชันสักก้อนนึงที่แบบที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาลองเลือกของชาร์กดูแล้วก็มาต่อพ่วงกับมัลติเอฟเฟคที่ผมมีเป็นตัวเก่าแล้วก็มาใช้พวกโมดูเลชันกับพวกดีเลย์รีเวิร์บอะไรพวกนั้นแต่ว่าต้องการเสียงแตกจากก้อนที่เป็นก้อนจริงๆอะไรอยากได้ความสดมากกว่าใช่ๆเพราะอย่างตัวนี้พวกโมดูเลชันต่างๆมันเยอะอยู่แล้วมีให้เลือกเยอะครับผมนะก็ใช้เป็นพวกโมดูเลชันไปเพราะเสียงแตกมันอาจจะไม่ดิบพอในเพลงของเราใช่ไหมใช่เลยหาก้อนมาผสมผสานกันใช่ครับผมนี่ตรงนี้คือข้อดีของบอสรุ่นตัวนี้นะอันนี้พี่ตุ๋ยไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปใช้คอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะดรอปประมาณไหนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่ลองดูนะตอนนี้ถือว่าโอเคครับเสียงได้แบบว่าเราต่อผ่านพ่วงไปเลยปกติเวลาต่อเนี่ยเราอาจจะต่อผ่านแล้วก็เรียกว่าลูปนะต่อผ่านลักษณะเป็นลูปไป
นะครับแต่อันนี้เราต่อพ่วงไปเลยก็คือเอฟเฟคก้อนกีตาร์เข้าเอฟเฟคก้อนไปแล้วปุ๊บแล้วก็ไปต่อผ่านมัลติออกแอมป์ไปเลยนะครับผมตัวนี้นะน้องก้าวลองเย็บๆหน่อยดูสิว่าเป็นไงบ้างลองดูหน่อยเป็นไงครับเสียงคลีนครับแต่ว่าพออันนี้มาลองเปิดเป็นตัวjust clean ใช่ไหมครับอ๋อ just clean เสียงมันก็จะเสียงเป็นไงเสียงเต็มอิ่มขึ้นอันนี้ลองเป็นตัวแก๊กหน้านะครับพอปิดแล้วแบบเสียงดรอปไปประมาณนึงเลย อันนี้ก็เต็มอิ่มขึ้นโอ้ชัดเลยใช่ไหมเนี่ยหมดครับเห็นบอกว่าตัวของเจตเตอร์ชันเนี่ยเราชอบโหมดของที่เป็นเสียงคลีนคลีนตัวนี้แล้วก็มีบูทใช่ไหมในโหมดนี้มันเป็นยังไงเพิ่มเนื้อเนื้อมันก็เพิ่มขึ้นครับอ๋อครับแล้วถ้าใช้ในลักษณะแบบนี้มันผสมผสานกันยังไงน้องก้าววางรูปแบบไว้เป็นแบบไหนก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพวกโอเวอร์ไดร์อะไรเป็นหลักครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เซตอ๋อยังไม่ได้เซตไว้อ๋อโอเคเซตดูก่อนครับนะฮะแต่เมื่อกี้ที่ผมได้ลองทดลองดูแล้วนะครับผมถือว่าเป็นก็สมกับเป็น King of Tone ที่แบบอันนั้นแต่ผมไม่เคยลองเป็นตัวออริจินอลมาผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงว่าเรื่องของซาวด์อะไรต่างๆนะครับผมนะอันนี้ต้องใช้เวลาในการเซตอัพนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนะแต่ว่าเสียงออกมาโทนเสียงออกมาดีเลยครับใช้ได้นะครับผมนะอันนี้ต้องลองดูแล้วเขามีร้านค้าที่แบบให้ลองไหมจริงๆก็ไม่มีนะครับก็ไปดูรีวิวเขาแล้วถ้าเราแบบสนใจแบบก้อนชิ้นโทนอยู่แล้วก็สั่งเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่าเราจะสั่ง King of Tone ตัวจริงได้ก็โอ้โหรอคิวเป็น2ปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเป็นแฮนด์เมดอะไรขึ้นมาเงี้ยต้องรอคิวถึงจะได้อ๋ออันนี้ก็เป็นก้อนที่โคลนมาครับใกล้เคียงแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าอืมใช่ครับอืมผมก็เลยเลือกตัวนี้มาครับนะฮะก็ฝากไว้หลายๆท่านครับผมนะก็ลองเลือกดูฝากถึงอาจารย์ทีมฝากหาตัวแทนให้เขาลูกค้าได้เข้าไปลองหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับอาจจะไม่ได้ทำแค่50ตัวนะเดี๋ยวยอดออกมานี่เป็นร้อยเลยนะครับผมนะฮะใช่แล้วเขามีตัวอื่นอีกไหมของจริงๆมีอีกตัวนึงเป็นเลปิดฝัดรู้สึกจะเป็นก้อนฝัดครับครับแต่ว่าเป็นฝัดที่ไม่ใช่แบบเป็นฝัดแบบแรงแบบฝัดจริงๆครับมันจะไม่ไอ้นี่เท่าครับแต่ก็เสียงดีใช้ได้เหมือนกันครับครับนะครับผมนะนี่พี่ตุ๋ยบอกก่อนนะว่านี่โปรโมทได้ทุกแบรนด์นะอันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามานั่นกันไม่ใช่นะนะครับผมนะพี่สังเกตดูถ้าช่วงที่ผ่านๆมานี่เป็น10ปีแล้วนี่พี่ตุ๋ยโปรโมทได้ทุกแบรนด์นะไม่ได้ไปจำกัดว่าเฮ้ยว่าจะต้องมาเป็นคู่แข่งอะไรกันไม่ใช่นะถ้ามาที่ชาร์กเนี่ยสบายเลยพี่ตุ๋ยก็พูดชัดเจนนะครับผมนะอันนี้บอกไว้นะครับแล้วก็พี่ตุ๋ยก็เป็น FC ของจันทิมด้วยนะครับนะอันนี้อาจจะไม่ได้ออกตัวแค่นั้นเอง ขออภัยตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วเปรียบเทียบกับของเจสเตอร์กับของเต้เป็นไงตอนนี้น้องทิมน้องอันนี้ยากแล้วบอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดไงเดียวเหมือนมันออกแบบข้นกว่าครับเสียงมันจะแบบไดฟ์แบบว่าเสียงเจสทอร์ชันมันจะออกแบบไอ้นี่นิดนึงโปร่งกว่าแล้วก็ไม่เท่าผมอธิบายไม่ถูกใช่เอาง่ายๆว่าอันนี้อาจจะแบบดาร์กหน่อยพุ่งๆหน่อย
ใช่ไหมใช่อันนี้อาจจะมนนิดนึงนวลนวลถูกไหมถูกไหมน่าจะประมาณนั้นใช่ครับอ๋อก็เลยทำให้ผมลังเลว่ายังไงดีฮะตอนนี้ก็เลยเชียร์น้องก้าวว่าไม่เป็นไรจัดไปเลย2ก้อนเลยนะผมนะบอกนี่คนจ่ายตังค์อยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยรอดนะครับผมนะขนนักแข่งล่วงแล้วจ่าย2ก้อนไม่หรอกดูนะครับผมนะวันนี้น้องก้าวเอากีตาร์มา2ตัวเลยนะครับผมนะเอามาเพื่อจะลองเทสดูนะครับผมนะหายากเหมือนกันนะครับผมนะว่าเอากีตาร์มาเพื่อมาเทสนะเนี่ยๆๆเอาวินเทจมาคือทรง2ทรงนี้จะไม่เหมือนกันในเรื่องของพิกอัพอันนี้ลองใส่ตัวนี้ดูอันนี้ก็เป็นสตัดนะครับผมในสตัดที่เป็นโมแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงคล้ายๆ PRS ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมนะตัวนี้โมอะไรไปบ้างนะครับโอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนพิกอัพครับเป็นซีโมดันเคนครับเป็นแจ๊ส JB ครับนะฮะคุณพ่อถามบอกว่าไอ้ของที่ดีของที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กไงแล้วปลดจ่ายไปตั้ง 7-8,000 นะครับผมนะโอ้โหพิกอัพนะนะได้ข่าวว่าลูกบอกว่าเนี่ยเราต้องหาที่ดีที่สุดเหรอผมเนี่ยแต่ตัวนี้โอ้โหพี่ตุ๋ยลองแล้วแบบได้ใจมากเลยบอกโหแอคชั่นแบบต่ำสดๆเลยถือว่าดีครับผมนะเสียงดีแต่มันก็จะคนละฟิลกับตัวทรงคนละฟิลกับสตาร์ทปกติแล้วเราใช้ตัวไหนมากกว่ากันครับเพลงที่เราทำอ่ะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับอ๋อเหรอฮะซาวเป็นไงเอาเนี่ยลองดูด้วยว่าเผื่อกับแบบนี้เดี๋ยวนะออฟตัวนี้ปุ๊บโอเคไม่ใช่ออฟออฟออฟอันนี้ออฟเออขอโทษทีออนไหมอ๋อมันจะไม่มีเสียงถอดยากครับพี่บิวบางนกน้องแล้วไปใช้หัวแบนนั้นนี่โอเคนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเพลงของเราเป็นสไตล์แบบไหนน้องก้าวก็เป็นป๊อปร็อกนี่แหละครับครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับลองอะไรใหม่ๆด้วยแบบลองฝึกแบบแนวที่มันแบบดุขึ้นไม่แน่ใจว่าเรียกเมทัลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เรียกว่าดุจากเดิมที่เคยเล่นไว้อะไรเงี้ยเสียงตัวนี้มันจะอ้วนๆกว่าเนี่ยอ้วนกว่าแต่เสียงคลีนเพราะดีนะตัวนี้เสียงคลีนเพราะดีโทนเบสมันมาชัดเจนแล้วก็มันมีจิกไบรท์ขึ้นมาหน่อยนึงครับผมนะตัวนี้เราปรับไว้คือมีตัดคอยได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับต่อตัดคอยไว้เพราะว่าจริงๆปัญหาตอนแรกของตัวนี้คือมันตัดคอยไม่ได้เพราะว่าปิกอัพวิลคินสันมันตัดคอยไม่ได้อ๋อโอเคแต่ว่า อยากได้ตัดคอยก็เลยโมโมไปอีกใช่ครับผมเนี่ยนี่น้องเขาจะอยู่สายโมอีกนะสายโมไม่ธรรมดาไหนลองดูกับโหมดที่เราตั้งเซตไว้อย่างนี้ว่ามันโอเคไหมก็ถ้าเป็นก้อนตัวนี้ก็เริ่มประมาณนี้ครับแต่ถ้ามาเป็นตัวนี้มันก็จะแบบอีกแบบมันจะดิสทอร์ชันกว่าเป็นตัวเต้ๆมันก็แบบไอ้นี่เลยอีกแบบนึงไงคนละคาแรคเตอร์เลยนะ3ตัวใช่มั้ยฮะเข้ากับสุภาษิตยำไทยว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับผมนะเพราะฉะนั้นรวบทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะอ๋อที่ตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้กับโซนะก็หรือว่าไอ้ตัวนี้มันเหมาะสำหรับนี่จะเสียงเฉพาะกว่าใช่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 ไหมเพราะตัวนี้มันอิ่มอยู่แล้วประมาณนึงมีส่วนลองเยอะไม่ได้จะไม่ได้เตรียมมาเลยไม่ต้องเตรียมช่องพี่สดอย่างเดียวใช่ครับ
คืออย่างนี้นะครับผมทุกท่านนะอันนี้พี่ตุ๋ยพูดนะพูดกับน้องแล้วก็พูดออกกล้องด้วยคือตรงนี้คืออันนี้พี่ตุ๋ยเข้าใจอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากจะมีงบแค่ประมาณ1ก้อนนะโดยประมาณนะผมนะพี่ตุ๋ยเลยบอกว่าอยากให้มาลองดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะต้องซื้อนะเราสามารถเอากลับไปที่บ้านก่อนได้ไม่เป็นไรนะเอากลับไปที่บ้านก่อนได้อาจจะพอใจจ่ายก็ได้หรือว่าโอเคน้องก้าวอาจจะชอบเต้เต้ล็อกยูก็จ่ายเต้เต้ล็อกยูไปก่อนแต่ว่าพี่ตุ๋ยให้เอาเจ็ตเซตเตอร์เจ็ตตอร์ชั่นไปลองที่บ้านก่อนนะไปก่อนนอนสัก 4-5 วันก่อนมีกำหนด5วันเอาไปลองเลยนั่งลองดูก่อนเฮ้ยมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคปุ๊บก็ทักพี่ตุ๋ยมาหรือมันอาจจะโอเคแต่ว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมที่จะจ่ายแล้วก็เราจำเมมโมรี่ไปแล้วเราเอามาส่งคืนพี่ตุ๋ยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเลยอย่าไปงัดอย่าไปแทะอะไรต่างๆพี่ตุ๋ยนะตรงนี้นี่พี่ตุ๋ยทำแบบนี้มานานแล้วหรือวันนี้อาจจะยังไม่พร้อมไม่แน่ใจผมยังเลือกไม่ถูกว่าจะเซตเตอร์หรือว่าเต้เต้ล็อกยูอย่างเงี้ยครับผมนะเพราะว่าคนละขั้วสายขั้วอะไรครับผมนะบล็อกโมเดิร์นกับในล็อกแล้วสไตล์แบบป๊อปนะเป็นป๊อปฟังนะใช่ไหมนะของเจตเตอร์ชันนี่จะเป็นน่าจะเป็นป๊อปฟังนะครับผมนะสองแบบนี้อันไหนจะเหมาะกับเพลงของน้องเขาพี่ตุ๋ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ยังไม่พร้อมจ่ายไม่เป็นไรแล้วก็เอาไปลองดูก่อนที่บ้านอย่าจ่ายเงินเพราะว่าเกรงใจพี่ตุ๋ยโอ้โหพี่ตุ๋ยโอ้โหดีขนาดนี้นะเกรงใจพี่ตุ๋ยผมต้องซื้อสักก้อนไม่เอาแบบนั้นนะครับนะให้เป็นว่าเราจำเป็นจริงๆแล้วก็เสียงมันโดนใจจริงๆนะครับผมนะหรือจะลองก้อนอื่นได้ไม่เป็นไรเนี่ยวันนี้พูดเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อมาเป็นตัวประกันนะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะปกติจะไม่ให้กลับบ้านง่ายๆเนี่ยนะฮะนะไม่เป็นไรครับผมนะมาลองที่นี่นะครับลองที่นี่ลองได้แบบสบายใจไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องกังวลนะครับผมนะบางทีเราพี่ตุ๋ยเนี่ยมานั่งคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็บางทีถ้ามีศิลปินมาปุ๊บเนี่ยพอดีอาจารย์เต้เขามาถ่ายรายการก็เลยอาจารย์เต้มาพรีเซนต์อาจารย์เต้เป็นไงพรีเซนต์โอเคไหมดีครับดีใช่ไหมจากการใช้งานจริงของเขาด้วยอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาลุยสเตจใหญ่กว่าเราแค่แบบยังเล่นอยู่ห้องเล็กๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเขามั่นใจเราก็ครับเชื่อได้ครับผมนะไม่ใช่มาหยอดคำหวานว่าต้องซื้อเต้เต้ล็อกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เต้ก็บอกให้ลองดูเอาที่เราชอบอะไรอย่างนี้ใช่นะด้วยส่วนตัวแล้วคือเป็น FC เขาอยู่ไหมได้ติดตามไหมติดตามครับแต่ว่าติดตามผลงานใช่ไหมใช่ใช่ครับครับนะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอาจารย์เต้ก็ต้องมาติดตามของเราของน้องก้าวนะวันนี้เป็นคนหนึ่งในทำเพลงเหมือนกันนะครับผมนะนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมสำหรับหลายๆท่านนะครับผมเดี๋ยวให้น้องก้าวลองอีกสักแป๊บนึงก่อนนะว่ายังไงตัดสินใจก็อย่างที่พี่ตุ๋ยบอกคือว่าไม่เป็นไรเราอย่าเพิ่งไปซีเรียสแพ็คของปุ๊บไปลองที่บ้านก่อนไม่เป็นไรเนี่ยพี่ตุ๋ยเอาคลิปเป็นประกันแล้วตามถึงบ้านไม่มีปัญหานะ ไม่เป็นไรครับผมนะนะครับผมนะหลายๆท่านอยากที่จะมาลองเอฟเฟคที่ร้านพี่ตุ๋ยนะผมนะติดต่อมาก่อนได้0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็จะประมาณนึงนี่พี่ตุ๋ยมีนี่เลยนี่เป็นแผงเลยเนี่ยครับผมนะประมาณ40ก้อน40รุ่นนะครับนี่ลองได้เลยสบายสบายเอากีตาร์มาเลยเนี่ยเหมือนกับน้องก้าวเนี่ยเอากีตาร์มาลองได้เลยทดสอบได้เลยบางทีเราอาจมาลองกีตาร์ที่ร้านเอ๊ะไม่มั่นใจหรือยังไงดีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือจะบอกพี่ตุ๋ยว่าพี่ตุ๋ยผมยังไม่พร้อมอยากจะไปลองที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับผมนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะติดตามน้องก้าวได้ที่ช่องอดีนายแซดครับผมเดี๋ยวไปคอมเมนต์คอมเมนต์ได้คลิปแล้วนะครับผมนะขอบคุณครับผมนะสวัสดีครับครับ